ราชบุรีครับขวามือท่านผู้ชมนั่นคือประยุทธ์ณอินทรหรือสิงห์แดงลูกรังสีเดิมซ้ายมือนั่นมวยฝีมือจากหนองหานอุดรธานีครับบุญยฤทธิ์สิทธิ์เทพพิทักษ์อายุ21ปีส่วนทางด้านของประยุทธ์ณอินทรนั้น22ปีที่ราชบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่8วันที่ที่10บางประจันชกกับโฮเซ่หลุยเซปาตาครับครับคุณสมมาตรของสุนก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดในวันนั้นก็อยู่ในเวทีด้วยเป็นไงครับขึ้นมาราคาต่อรองมีไหมครับที่ราชบุรีครับก็ทางด้านเจ้าถิ่นครับประยุทธ์ณพินทรจะเป็นต่อทางด้านนักมวยผู้มาเยือนบุญยฤทธิ์เทพพิทักษ์ก็ราคารู้สึกจะสูงฮะประมาณ217421ครับประมาณอยู่ในระดับช่วงนั้นยกที่1และยกที่2รวมกันเลยนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมนั้นมวยหมัดหนักนักลงทุนนะครับต่อยครั้งใดนี่แฟนมวยติดตาตรึงใจครับเพราะว่าคุ้มค่าเงินนะครับคุณสมมาตรครับเป็นมวยที่ฝันใจของพี่น้องแฟนมวยราชบุรีครับรองจากเมธีเจดีพิทักษ์แล้วก็เรียกว่าท่านรองแล้วครับชอบมากกางเกงสีแดงนี่เพราะว่าลองแล้วได้ลุ้นนะครับครับก็ประเภทถึงฎีกาฮะ5ยกตลอดนะครับสำหรับประยุทธ์ณพินทรนักลงทุนตัวจริงครับให้มอบไปเลยครับนายกสมาคมนักลงทุนแห่งประเทศไทยครับมวยหมัดหนักต้องระวังนะครับแหมแต่ว่าโอ้โหบุญยฤทธิ์นั่นมวยฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องสู้ดีฮะวันนั้นชกกันเป็นที่ถูกใจของแฟนมวยราชบุรีมากครับนานๆครั้งหนึ่งเราก็มวยไทยสถานโลกครับวันนี้ถือว่าไปเอาคู่มวยจากต่างจังหวัดครับซึ่งเป็นศึกวันทรงชัยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมทางช่อง5ทุกวันเสาร์4โมงเย็นชมนะครับ1และ2รวมกันนะดูว่าใครชกอย่างไรครับวันนี้ก็เป็นที่หนักใจครับสำหรับประยุทธ์ณพินทรซึ่งมาเจอกับบุญยฤทธิ์สิทธิ์เทพพิทักษ์ในวันนี้ตัวเองก็เสียเปรียบช่วงชกสั้นกว่าด้วยนะครับครับแต่ว่าได้อย่างหนาครับได้หนาเสียสั้นนะครับทางด้านบุญยฤทธิ์นั้นจังหวะฝีมือศอกคมลูกถีบชะกาจกันนะครับสายตาเยี่ยมแหมดูครับเอาคางซ่อนใต้ท่อนแขนเอาไว้เพื่อป้องกันหมัดของสิงห์แดงลูกรังสีหรือประยุทธ์ณพินทรครับคุณเปี๊ยกจะเห็นแบ็คกราวด์ข้างหลังฮะสวยงามเลยครับแหมเป็นรูปกำแพงแล้วก็เป็นรูปประสาทนะก็ต้องขอปรบมือให้กับทีมงานของจังหวัดราชบุรีครับถึงว่าจัดงานคราวนี้ก็แหมเป็นที่ประทับใจครับทางด้านสถานที่มาแล้วครับสาวแล้วประยุทธ์ไม่ใช่พระเอกลิเกนะครับนี่นักมวยหมัดหนักครับมาดูครับเนื้อมาแล้วครับจ้วงไม่ถึงซ้ายเจาะยางก็ต้องฝ่าด่านเข้าไปนะฮะอย่างที่คุณเปี๊ยกว่าต้องลงทุนเยอะเลยครับเพราะว่าทางด้านบุญยฤทธิ์นั้นต้อนรับมาแล้วก็ป้องกันตัวดีมากแข้งซ้ายเจอหมัดขวาแล้วครับจ้วงแล้วแม่บวกด้วยศอกซะด้วยนะครับบุญยฤทธิ์ยืนยับซ้ายไว้ค้ำค้ำเกาะแล้วครับแทงโดนฟันครับฟันแรกกันครับคนละศอกต้องถอยครับบุญยฤทธิ์โดนตัดลำตัวครับล่างสลับบนต่อยเป็นมวยสากลไปเลยอัปเปอร์คัทแทงฟันศอกโอ้โหตายเลยครับไม่ลงครับคุณสมมาตรตรงนี้จะได้เลือดเลยฮะประยุทธ์รู้สึกว่าค้ำค่อยไปเลยศอกเมื่อสักครู่นี้เดินอีกครับไม่เคยย่อท้อกับความเจ็บปวดครับนักมวยคนนี้แฟนมวยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับต่อยประจำที่ลุมพินีมาเห็นครั้งใดนี่หูยชมภาพจัดจ่ะครับดันแทงนะครับนี่ดันแทงสาดแข้งขึ้นก้านคอเกี่ยวยกเจาะยางเปรี้ยงครับโดนไม่เต็มหมัดนะครับบวกด้วยศอกครับบุญจริตโอ้โหดูเห็นยกเข้าเชือกโอ้แข้งขวาหน้าลำตัวครับหัวก็ไปเต็มๆแล้วถีบสกัดไม่ให้เข้าจังหวะฝีมืออยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับลูกหนักหน่วงลูกรุนแรงเช็คบินนั่นอยู่ที่กางเกงสีแดงครับประยุทธ์กกหูกกหูสามหมัดแล้วกกหูสี่หมัดแทงหนึ่งดอกอุ้ยแม่ดอกนี้แทงเต็มๆเลยนะครับคุณสมาร์ทครับก็ทางด้านบุญยฤทธิ์นั่นเข่าแทงนี่แทงได้สวยงามครับแล้วก็มีแถมได้สองประยุทธ์ครับประยุทธ์นี่ต่อยกกหูบุญยฤทธิ์3 4บาทครับโดนแทงคืนดอกนี้เห็นเต็มๆเลยครับครับช่วงนี้ทางด้านบุญยฤทธิ์กลับมาเสมอบุญยฤทธิ์แล้วเอาครับกลับมาทางด้านกางเกงสีน้ำเงินนะครับได้เปรียบแค่เสมอนะครับขึ้นมาอยู่ราคาอยู่แดงนะครับอยู่แดงฮะแล้วต่อยในถิ่นของแดงด้วยครับเรียกว่าราคาเซียนภูธรขึ้นมานั้นต่อยในถิ่นของแดงให้แดงเป็นต่อครับมวยหมัดหนักตอนนี้2ยกผ่านไปหมัดชักไม่ออกฤทธิ์กลับไปน้ำเงินดีกว่าชมกันต่อครับเอาแล้วครับเดินต่อเอาครับเจาะยางเจาะยางเจาะยางแล้วครับแตกหรือเปล่าบุญยฤทธิ์ยางแตกไหมโอ้โหคำแทงเอาครับแลกกันแล้วครับตอนนี้เจาะยางข้างล่างหมัดขวายิงข้างบนเอาแล้วครับบุญยฤทธิ์ต้องถอย
มวยฝีมืออย่าไปเสี่ยงกับหมัดโอ้ยเอาแล้วครับเดินเจาะยางแล้วจะโหลดให้เตี้ยลงมาก่อนแม้แต่แข้งซ้ายยังทำงานอยู่นะครับบุญยฤทธิ์ปะทะการบุกของสิงห์แดงลูกรังสีเดิมนี่แหละครับโดยการสาดแข้งซ้ายแล้วกดข้ามแทงอะไรทำนองนั้นครับช่วงนี้จะดูว่าบุญยฤทธิ์รู้สึกว่าจะคุมสถานการณ์ได้ดีไหมโอ้ยโดนดักแทงอีกแล้วผลักออกครับแทงแล้วผลักออกบุญยฤทธิ์ยืนแย้บเดินต่อครับสิงห์แดงประยุทธ์จะเข้ามาก็ลำบากนะฮะโดนทั้งแทงทั้งเตะเนี่ยโอ้โหสองดอกนี้โดนอีกแล้วนะครับเต็มๆเลยฮะยังไม่ยุบครับเดินต่อโอ้โหรู้สึกที่ปากมีเลือดไหลออกมาด้วยครับครับคุณประยุทธ์ณพินทรเอาละครับเจาะยางยิงโอ้ยแม่ดีครับไม่โดนยิ้มแม่ยิ้มแย่ๆเลยครับบุญยฤทธิ์เกือบโดนครับหมัดขวาตามน้ำว่ากันต่อครับจ้วงแล้วครับจ้วงแล้วโต้ตลอดนะครับทางด้านบุญยฤทธิ์นี่ประยุทธ์มาแล้วครับเป็นชุดแล้วครับตอนนี้เตะล่างแล้วต่อยหมัดเป็นชุดจะมีอาการเหมือนกันนะครับแม่มวยพี่มือบุญยฤทธิ์มีอาการเหมือนกันครับมาเป็นพายุแล้วอ้าวซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนต้องทำแล้วแทงโดนหมัดขวาอีกเอาครับสดก็อ้าวขอโทษโอ้ยตายเลยหลุดลูกนี้เสียหายฮะแม่โดนเต็มดอกเลยครับโดนเขาหมุนแทงด้วยซ้ายโดนอีกแล้ว2ดอก3จึ๊กเอาคืนไหมต่อยไม่ได้4จึ๊กโอ้ยตายครับโอ้แย่เลยครับโดน 4-5 เม็ดตรงนี้แย่แล้วนะครับคุณสมมาตรครับเริ่มโดนหนักกันไปเรื่อยๆครับประยุทธ์บุญยฤทธิ์ต่อยสบายๆดูอาการตอนนี้เป็นต่อแล้วนะครับช่วงนี้เป็นต่อนะฮะครับบุญยฤทธิ์กลับมาเป็นต่อประมาณ3ผมลองจับตาดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้โดนอีกแล้วครับโอ้โหประยุทธ์ณพินทรโอ้โดนเข่าอ่วมนะครับแหมอย่างนี้เรียกว่าอ่วมอรทัยดูจ๋าๆครับซ้ายขึ้นบนติดต่อยางช่วงนี้ประยุทธ์เริ่มจะได้นะครับต่อยางตอนต้นนะครับโอ้ยขวาเปรี้ยงซ้ายไม่ถึงเจาะยางครับเตะล่างแล้วต่อยบนขวาปลายคางขวาเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงรับของบุญยฤทธิ์สิทธิ์เทพิทักษ์ยังตั้งตัวไม่ติดครับโดนแล้วตรงนี้ครับมาแฮ่เกือบครับต้องยิ้มแบบแห้งๆครับแหมยิ้มแบบไร้ความสดชื่นแล้วช่วงนี้ครับยังโดนอยู่แล้วก็เริ่มจะปะทะได้ครับทำแล้วแทงออกตอนนี้เริ่มจะรักษาแบบไม่ตามประตูอยู่นี่แล้วยูนิตเริ่มแข่งเขาได้เลยแม่มาเป็นชุดๆครับเจาะยางขึ้นบนโอ้โหประยุทธ์ณพินทร นี่คุ้มค่าตัวจริงๆครับแต่ว่าเมื่อวันที่8จะดูฟรีนะครับแหมไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้โหโดนแล้วครับเริ่มจะโดนนะครับช่วงนี้มวยหมัดหนักนักลงทุนเริ่มโดนครับครับก็ประมาณ 4-1 ฮะได้ขึ้นยก4นี่โอ้โหน้ำเงินได้เปรียบ 4-1 เลยแล้วครับท่านผู้ชมครับชมกันต่อครับแหมยกปลายยก3นั่นแม่พ่อบุญรับครับประยุทธ์ณพินทรรับเยอะเหลือเกินครับหลายเม็ดครับเฉพาะดอกที่แทงซ้ายกับขวานี่โอ้โหยังรับอยู่โดนลูกนี้ครับราคาค่อนข้างไกลครับโดนศอกอีกแล้ว 4-1 แล้วครับไปแล้วครับ 5-1 6-1 แล้วครับขยับไปเรื่อยๆครับแฟนมวยภูธรก็ต่อกันตามที่เห็นนะครับให้น้ำเงินเป็นต่อท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยคู่นี้เกิดอะไรขึ้นกับใครครับมวยเป็นรองเรียกว่าค่อนข้างจะเยอะแล้วครับอย่างประยุทธ์ณพินทรมวยหมัดหนักนักลงทุนยังเดินอยู่ครับท่านผู้ชมจับตาดูครับแหมตอนนี้ราคาก็เริ่มไปไกลแล้วครับน้ำเหมือนอ้าวโดนลำตัวชักไม่ดีครับถอยกรุดขวาบนซ้ายล่างมาแล้วครับไม่ฟังเสียงแล้วหน้าตาบวมปูดลุยแหลกต่อยหมัดขวาเต็มที่เลยครับโอ้โหโดนแล้วโดนลำตัวครับจุกนับนะครับ6 7 8 9 10น็อกเลยครับโอ้โหแหมล็อกถล่มครับอย่างนี้คุณสมมาตรชมภาพช้าจ่าครับขวากกหูซ้ายลำตัวนี่เริ่มจะจุกกับบุญยฤทธิ์โดนไปเรื่อยๆขวากกหูอีกหมัดหนึ่งแล้วเห็นจังหวะนี้ครับวินาทีทองของแหนักลงทุนครับประยุทธ์และพินทรเข้ามาเลยครับซ้ายปุ๊บลำตัวครับหล่นเลยครับคามุมเลยโอ้โหกระโดดนะครับทางด้านกองเชียร์ของประยุทธ์และพินทรพลิกล็อกครับมวยคู่นี้